เกตนะคะแล้วก็ขอฝากผลิตภัณฑ์เกตด้วยนะคะไม่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะก็ขอฝากแพ็กเกจใหม่ของเขาด้วยแล้วก็มีกลิ่นใหม่ด้วยค่ะแล้วก็จะมีแพ็กเกจใหม่ล่าสุดที่จะในช่วงเดือนธันวาที่จะวางขายในเซเว่นนะคะกลิ่นอะไรยังไงครับสำหรับวันนี้เป็นการเปิดตัวอ๋อมีกลิ่นชื่อของเกตมากมีภูเก็ตมีแม่ริมแล้วก็มีเขาใหญ่ใช่คือพูดชื่อสถานที่มากลิ่นก็ตามนั้นเลยแล้วไม่เชื่อว่าคนไทยคนจะต้องแบบรู้แล้วมันแบบเป็นกลิ่นประมาณไหนมันหอมอบอวลขนาดไหนครับสำหรับความรู้สึกของเรามันหอมแล้วมันติดทนแล้วมันอยู่นานด้วยนะไม่ว่าแค่กระปุกนึงเนี่ยหอมฟุ้งทั้งบ้านสดชื่นเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยก็เหมือนเอาของใหญ่ไปอยู่ที่บ้านเอาแม่ริมมาอยู่ที่บ้านเพราะกลิ่นมันก็จะแบบโอ้ดีอะค่ะดีจริงชอบนั่นเลยฟีลไลท์ค่ะชอบที่ไหนก็เลือกมาติดบ้านได้เลยใช่แล้วไม่เชื่อว่าแบบแต่ละคนมีอยู่แล้วเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพอยู่แล้วค่ะก็ไม่ต้องพูดเยอะของพอดีอยู่แล้วฝากด้วยทุกคนแล้วแพ็กเกจใหม่ล่ะครับยังไงสำหรับตัวนี้แพ็กเกจใหม่ใช่ไหมคะก็เป็นแพ็กเกจเชียงใหม่ค่ะเขาก็อาร์ตเวิร์กก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็สามารถเอานอกจากจะเป็นเขาเรียกอะไรให้ความหอมได้แล้วก็ยังมาตกแต่งบ้านได้ด้วยเห็นว่ามีติดลงติดรถอะไรอย่างนี้ไว้ด้วยเวลาที่เราขับเหมือนว่ามีติดรถมีสเปรย์มีทุกอย่างเลยค่ะก็เป็นเหมือนแบรนด์ที่ให้ความหอมเขาเรียกว่าครบทุกผลิตภัณฑ์แบบว่าครอบคลุมหมดเลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะ6ปีอลังการงานสร้างมากค่ะตกใจในความเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนี้หนูเซอร์ไพรส์นะคะแต่ว่าหนูอะรู้อยู่แล้วเรื่องดอกไม้แต่ลูกโป่งอะหนูไม่รู้จริงๆใช่ค่ะแต่งานมันออกมางานภาพมันจริงมากใช่ค่ะก็พี่คือหนูรู้อยู่แล้วแล้วหนูก็บอกพี่ก้าวว่าหนูอ่ะขอล็อกวันนี้ไม่รับงานนะอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะจะอยู่กับแฟนก็ได้ยินกันแล้วพี่ก้าวเตรียมตัวไว้ก่อนหรอหรือยังไงเรารู้หรอว่ายังไงเขาต้องเซอร์ไพรส์เราแน่ๆหรือว่าเรานัดกันแล้วคือหนูนัดแล้วว่าเราอ่ะจะแบบใช้เวลาด้วยกันอยู่บ้านกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เขาจะให้อะไรอะไรเงี้ยค่ะก็แบบแบบว่าล็อกเอาไว้เพราะยังไงเราก็แบบโหเตรียมชุดขนาดนั้นไม่แหมไม่ล็อกไว้เลยเขาได้รู้ว่าพี่เขาจะให้อะไรเขาบอกก็คือไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยเหรอโอ้โหพี่6ปีไม่ต้องเซอร์ไพรส์แต่ว่าเซอร์ไพรส์ลูกโป่งเพราะว่านางอ่ะตลกมากเพราะว่านางมีปมเรื่องลูกโป่งใช่ใช่พี่ไม่บอกว่านางกลัวมันแตกกลัวมันแตกนะมีปมเรื่องลูกโป่งแล้วครั้งนี้นางก็เลยให้เป็นโปรเฟสชั่นอลมาจัดเลยหนูก็ว่านางก็เดินวนรอบบ้านหนูแล้วก็แบบหนูถามพี่เป็นไรหามุมอะไรอ๋อหามุมวางลูกโป่งคุ้มค่าไหมคุ้มค่าที่หยุดไหมคุ้มค่าที่หยุดงานที่ไม่รับงานที่ไม่รับงานที่เสียไปนิดนึงอะไรก็เสียไปหลายบาทยังไงพวกใหม่คือแบบว่าใช้โมเมนต์อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวพูดคุยกันเพราะว่าใหม่เองก็แบบเดินทางต่างประเทศบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่ดีมากเป็นคำถามที่ดีมากจริงๆเพราะเหมือนอย่างเงี้ยรู้จริงเลยก็แบบรู้อันเนี้ยรู้จริงอุ้ยตายก็มีแฟนเหมือนกันนะเราได้จำหน้าถามดูคุณด้วยอ่ะคือมันปกติอะค่ะมันก็แบบพอเราคบกันมานานแล้วอะเราก็จะ first priority ของเราก็คือการทำงานดังนั้นมันก็จะเหมือนแบบทำงานเสร็จแล้วมาเจอกันกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เหมือนแบบมันเป็นเหมือนล็อกในตารางงานหรือว่าเราทั้งคู่จะว่างทั้งวันมันก็เลยจะเป็นอะไรที่ดีจังเลยแม่พี่ย้อนกลับไปเรื่องทีมงานนะครับมันเรารู้หมดเลยไหมว่าเขาจะจัดยังไงหรือว่าเขารู้ว่าเขาจะมีรู้ว่าเขาจะเอาไอ้ถงบันไดนั่นมาทำอะไรเพราะเราต้องแจ้งที่บ้านก่อนไม่งั้นเดี๋ยวหมาเหมือแม่เดินขึ้นบ้านไม่ได้นอนข้างบนห้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แจ้งเอาไว้เพราะมันต้องมีเหมือนต้องแจ้งรปภ.อะไรไว้เพราะไม่งั้นคนจะมาจัดไม่ได้เราก็จะรับรู้เพราะว่าเขาก็บอกพี่แม่บ้านก็จะบอกเราว่าคุณหมายคะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามากระโปะกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นพี่เต๋อเขาโรแมนติกเขาเขินทุกปีเลยค่ะเขาเขินทุกครั้งที่ทำอะไรแบบนี้เขาเขินเพราะปกติเขาไม่ใช่คนแบบนี้เขาเขินไหมนิดน้อยกว่าเขาอันนี้เขินหรือเปล่าอันนี้เขินอยู่เลยเขินอยู่เลยเขินอ่อนเลยไม่เป็นฟิลแบบเหมือนเป็นแฟนอยู่แล้วแบบเหมือนต่อเขาไปเรื่อยๆใช่แบบเขินปะเนี่ยเขินหล่ออะไรแบบเนี้ยแบบแกล้งเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนถ้าโพก็จะเห็นล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าทำอื่นไม่ได้แล้วล้วงกระเป๋าอย่างเดียว
แล้วเราเห็นแคปชั่นที่เขาเขียนถึงเรามาดีใจนะรู้สึกว่าเขาก็พูดได้ฟังอยู่แล้วแหละก็ไม่ค่อยแคปชั่นแคปชั่นนั้นคือความหวานกว่านี้ใช่ป่ะพูดเล่นหนูอยากเห็นรีแอคพี่ๆแค่อยากเห็นรีแอคพี่ๆถ้าหมายต้องพูดประโยคในเขาพูดอะไรเขาพูดยังไงเขาก็นึกหน้าพี่เต๋อไม่ออกไงเพราะพี่เต๋อมีแต่มุมของเขาไงใช่เขาต้องพูดดีใจจังเลยที่หนูอยู่ใกล้พี่จริงๆนะหนูอยากให้เขาพูดกับหนูบ้างเขาพูดไม่คำนี้เขาไม่พูดเอ้าไม่ถึงเขาจะอ่อนหวานเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยในภาษาในการเขียนนะฮะภาษาเขียนนะเขาจะเก่งแต่ภาษาใช่แต่ถ้าจะให้พูดอย่างเงี้ยมันจะโมเมนต์ไหนเราขนลุกกันเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วเวลาที่เขาพูดอะไรที่เขาพี่ใหม่บอกว่าเขาพูดให้ฟังตลอดก็ปกติทั่วไปเหมือนที่พี่มีแฟนก็ไม่ใช่ยังไม่มีเขาน่ารักพี่โดนใส่ใจพี่ใหม่โดนใส่ใจรักน่ารักสวยไม่มีแฟนพี่ใหญ่อันนี้ใครนักเสียงแล้วก็ไม่มีต่อไปอันนี้แรงครับแล้วพูดเสียงยังไงบ้างเวลายังไงพูดยังไงสิพี่ใหม่หนูจากฟังพี่สองคนคุยกันบ้างเรื่องสัมภาษณ์หนูแล้วพี่กันค่ะยังไงพูดยังไงอะไรต่อตีตีก่อนแล้วได้ค่ะก็เสียงหนูทำไม่ได้อะแต่ว่าเสียงเขาเสียงสองเสียงสามโอ้โหเสียงเขาไปแบบค่ะพี่อย่ารู้เลยเดี๋ยวพี่จะมองเขาไม่เหมือนเดิมลองดูลองดูก็คือเป็นโมเมนต์น่ารักของลุงน่ารักที่สุดเลยค่ะแต่ลุงก็ใส่ไปเหมือนกันนะในการแบบว่าจัดทุกสิ่งทุกอย่างจะครบรอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ความสำคัญกับใหม่มากก็ให้ค่ะก็ให้แต่ว่าปีนี้ไม่มีของขวัญให้กันนะไม่ถึงเราไม่ได้มีของเป็นชิ้นเป็นอันอะไรให้กันเลยตั้งใจเพื่อจะเป็นแบบไม่อะค่ะมันเหมือนแบบไม่รู้อยากได้อะไรแล้วอะแค่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วไม่รู้อยากได้อะไรแล้วแค่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วเซียวเซียวเซียวหนึ่งแอบคิดไหมคะดอกไม้บนใดอะไรเดินอะไรใดๆจะมีแหวนมาแหวนมาเซียวหนึ่งแอบคิดหนูว่ามุดแล้วค่ะทุ่งดอกไม้นั่นน่ะหนูแบบซ่อนไว้ตรงไหนจะจับโพยได้ใช่แต่ไม่มีแน่นอนหมดกี่ดอกพันนิดๆมั้งคะอุ้ยตายแล้วเต็มบ้านเลยเนาะต้องก็ต้องโถงแค่นั้นตรงนั้นค่ะถ้าไม่จะพอมาเห็นลูกคนก็ตกใจนะว่ามันต้องมีการคุกเข่าเพราะว่าเขาก็คุกเข่าผู้จัดการเขากำชับไว้เรียบร้อยแล้วว่าให้บอกก่อนเราถ้าสมมติเริ่มคุกปุ๊บเขาเข้าตัดขาเลยยังหรอมันยังไม่พร้อมหรอทำไมยังไม่พร้อมถ้าคุกเข่าไปยื่นขามาปุ๊บก็คือเข้าไปเตะเลยให้พิกอย่างนี้ก็ไม่ให้คุกทำไมรออะไรหรือว่าปีนี้ยังไม่สะดวกช่วงนี้คล่องตัวด้วยทำชอบใจดีไหมอันนี้ดีเราแกล้งเป็นลมเลยไหมหนูโอเคอยู่แล้วแต่ว่าทางผู้จัดการยังอยากให้ทำงานอยู่ก็คือนั่นแหละค่ะคุกไม่ได้เราคุกมีวิ่งทุกวันเลยพี่มีบอกพี่เติมไหมพี่ก้ามีบอกพี่เติมไหมว่าอย่านะอย่าวันนี้นะอย่างนี้มีไหมอย่าเพิ่งคุกคือเขารู้อยู่แล้วว่าเราสองคนยังไม่ถึงช่วงเวลานั้นแน่ๆอยู่แล้วค่ะแต่ก็มีแซวเล่นตลอดในพี่ก้าวเห็นไหมคะเขาก็จะบอกเนี่ยเตรียมผ้าใหม่แล้วอะไรเงี้ยเตรียมตัดชุดผ้าใหม่แบบญาติผู้ใหญ่หนูก็จะแบบเตรียมแม่ก็เตรียมผ้าใหม่ไปตัดแล้วเหมือนกันส่งทอและอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบดูแล้วก็มีความสุขที่ผู้ใหญ่เขามีความสุขกับความรักของเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีเวลาเด็กมีความรักและผู้ใหญ่สนับสนุนมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอะค่ะแต่ว่าในพาร์ทที่เกิดของคุณเผ่าการแต่งงานและโรแมนติกเราจะจับโอ๊คเขาได้ไหมอะคิดว่าแน่นอนดูหน้าสิคิดว่าน่าจะนะคะน่าจะไม่รอดน่าจะจับได้เลยแหละเขาไม่เนียนเลยใช่ไหมไม่เนียนค่ะหรือต้องมีทีมส่งมีทีมมีตัวช่วยมีตัวช่วยอาจจะยอดถ้าเขาเอ็กกับพี่ก้าวถ้าเขาเอ็กกับพี่ก้าวใช่รอดนี่คือด่านสุดท้ายที่ถ้าเขาเอ็กกันโคกันว่ามันจะเก็บความลับจริงๆหรือว่ารอดแสดงว่าต้องรอที่พี่ก้าวไฟนอลที่พี่ก้าวไฟนอลพี่ก้าวต้องไฟนอลต้องไฟนอลที่คนรอบตัวหนูทุกคนให้ช่วยกันเก็บไม่งั้นก็โป่งแน่นอนค่ะถ้าแบบตัวน้องใหม่มองเรื่องนั้นนานเลยค่ะอีกนานเพราะว่าตอนนี้ใหม่มีสิ่งที่ไม่อยากทำไม่อยากแบบว่าทำเบื้องหลังสักอย่างก่อนถ้าทำเสร็จเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยดูเรื่องอนาคตในเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหม่คะล่าสุดเหมือนแอนตี้แจนเอารูปไปใช้เป็นโปรไฟล์อ๋อที่ใหม่เตือนใช่ไหมคะเออคืออันเนี้ยค่ะใหม่ตื่นเช้ามาแล้วใหม่ไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันกำลังจะลุกเป็นไฟคือเหมือนตัวเราหรอหรือเขาเออหมายถึงว่าในโซเชียลมันกำลังจะปั่นไปในกระแสที่เรารู้สึกว่าไม่อยากให้ไปกระทบศิลปินท่านอื่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือตัวใหม่เองอะไรอยากให้ทุกคนมองทานตะวันไหมเนี่ยแฟนคลับใหม่ว่าทานตะวันว่าแบบคือเราเอดูเคทแล้วก็กำชับแฟนคลับเราเสมอว่าเราต้องให้เกียรติศิลปินท่านอื่นอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
เราต้องให้เกียรติคนที่ใหม่ทำงานด้วยทุกคนน้องๆรุ่นใหม่หรือว่าแบบพระเอกหรือว่าใครแฟนคลับรักใหม่ก็แฟนคลับเราก็ต้องรักคนที่ร่วมงานของเราด้วยใช่ดังนั้นถ้าสมมติว่ามีการที่ทำในเชิงประมาณนี้ค่ะเราก็จะแบบเตือนกันบอกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแอคเคาท์นี้ก็อาจจะไม่ได้ตามตัวเราไม่หมายถึงว่าไงไม่ได้ follow เราไม่ได้แบบเป็นแฟนคลับอะไรหรือเปล่าไม่ได้หวังดีกับเรามันทำให้เกิดกระแสอย่างเงี้ยแล้วตัวเองตัวใหม่เองเงี้ยค่ะใหม่ก็เป็นห่วงไม่เป็นห่วงแฟนคลับใหม่ไม่อยากให้คนมามองว่าทั้งกลุ่มเราเป็นยังไงเขาปกป้องเราหรือว่าเขาเดือดแทนเราไหมใหม่ที่เขาเอารูปไปใช้อะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาอาจจะไปใช้แบบในทางดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเขาไปว่าเหมือนว่าศิลปินท่านอื่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งใหม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าจากที่ดูแล้วมันศิลปินท่านนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็น่ารักกับใหม่มากๆค่ะใช่คือคนนั้นก็คือน่ารักเลยแล้วใหม่บอกเคยเป็นเพื่อนใหม่เลยไปเจอกันในงานไม่มีอะไรตัวหนูเองอะแบบตัวหนูไม่เดือดเพราะว่าหนูเจอมาเยอะนะแต่ว่าใจหนึ่งอะเราก็คิดว่าเราควรจะออกมาแล้วพูดในเชิงว่าเราเป็นศิลปินก็จริงแต่เราน่าจะมีสิทธิ์พูดได้นี่ว่าแฟนคลับเราทุกคนไม่ได้เป็นแบบนั้นแฟนคลับเราน่ารักแล้วก็ไม่อยากให้ใครหรือบ้านเด็กๆบ้านคนนู้นคนนี้บอกว่าเออมาทำงานกับเราแล้วโดนแฟนคลับบ้านเราไปว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เลยแบบบอกว่าเออไม่มีอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าเราเอดูเคทกันดีมากๆเขายังใช้อยู่ไหมครับใช้รูปเราไปรูปเราไปตั้งตรงนี้ได้ไหมใช้รูปหนูไปแล้วก็เปรี้ยวเลยไม่แล้วตอนนี้ยังมีอยู่ไหมแบบว่ายังแบบเอาไปปั่นกับคนอื่นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยให้แบบเหมือนโดนปิวไปหรือเปล่าเพราะว่าไปเล่นเปลี่ยนเป็นรูปอื่นแล้วหนูอ่ะใช่เขาก็ว่าด้วยว่าใหม่ต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็เหมือนแบบเปลี่ยนแล้วก็คือหนูไม่ได้ตามแล้วแต่หนูรู้แค่ว่าเขาไปวาดศิลปินท่านนั้นแล้วศิลปินท่านนั้นเนี่ยแฟนคลับน่าจะเยอะใช่ค่ะแล้วหนูคือหนูก็คือไม่ได้ตามแล้วจริงๆเพราะว่าเกิดเรื่องตอนเช้าปุ๊บมันก็เป็นวันแอนนิเวอร์ซารีหนูก็ไม่ได้ยุ่งเรื่องอะไรแล้วก็มีความสุขในชีวิตปกติไม่รู้ได้ไงถ้าเกิดเขากลับมาทำไม่รู้ได้ไงหรอรู้ได้ไงว่าเขาเป็นแบบใหม่นี้แต่งตัวเข้ามาใหม่ส่องไงส่องสายส่องคือเราคือบางทีเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะแท็กมาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแท็กมาหาเราก็จะเห็นพอเห็นคือบางทีเราเห็นอะไรเราปล่อยได้เราก็ปล่อยแต่บางทีเราเห็นอะไรแล้วเรารู้สึกว่าวัยเนี้ยเราไม่อยากปล่อยแล้วเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครมาทำร้ายสังคมของเราอะไรเงี้ยถ้าใส่ซองอย่างใหม่แล้วก็ชาใหม่แล้วก็ชาดูยังไงบ้างเขาแบบนี้ไม่ใช่การหลับตาแต่ว่าแฟนใกล้มาเราว่าหนึ่งคือเขาไม่ได้ follow เราอันนั้นน่าจะตอบโจทย์ตอบได้ทุกอย่างคือถ้าชอบเราไม่ follow เราอะไรเงี้ยก็น่าจะแปลกเหมือนกันนะคะอันนี้ตอบได้หมดแล้วล่ะหมายว่าไม่ต้องดูดีเทลอะไรข้างล่างแล้วเพราะว่าดูไปเจออีกเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่กลัวอีกไหมว่าเขาจะเอารูปเราไปใช้อีกอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะลงดับสักหนึ่งแมทมันถามว่ากลัวไหมไม่ชอบแต่ก็เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอะค่ะเราจะใช้กฎหมายบ้างไหมคะโอ้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แต่เก็บไว้หมดค่ะเก็บแถมไว้หรอเก็บไว้ทำไมอะไม่ใช่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 ไม่คือเราไม่มีสิ่งที่เราจะทำอย่างนั้นแน่นอนแต่ว่าเพื่อความรอบคอบเราก็ต้องมีเก็บไว้นะคะแคปก่อนเดี๋ยวเจอกันไม่เต็มอยู่ไว้สะสมหนูฝากเลขาเก็บไว้ใช่เพราะว่าหนูจะไม่เก็บเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบบั่นทอนจิตใจเราก็จะไม่เก็บเองไม่อ่านเองแสดงว่าสักพักนึงถ้าเราเก็บไม่ไหวแล้วเราอาจจะแบบว่าดีลีทแล้วก็เก็บใหม่เอาแล้วจะเก็บไงไม่ค่ะคือเอาจริงๆนะทุกคนโซเชียลเนี่ยมันมีปัญหาต่อเมื่อเราเข้าไปดูคือถ้าเราไม่เข้าไปดูเราใช้ชีวิตปกติเราก็เจอคนปกติที่น่ารักกับเราแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเข้าไปดูเมื่อไหร่เราก็จะไหลไปตามสิ่งที่เขาต้องการให้เราเป็นแค่นั้นเองต้นใหม่จะเป็นฟิลแบบเตือนมากกว่าปะแบบโพสต์บอกว่าอย่าทำอีกนะใช่ใช่ใช่เออส่วนใหญ่ใหม่จะเตือนแล้วใหม่ก็จะสบายใจประมาณนั้นเพราะใหม่ก็ไม่ได้ชอบมีเรื่องแบบไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะช่วงนี้เราอินเอิร์ด6ปีเนาะยังไม่ได้จะไปดูบอร์ดแล้วอ๋อแม่ไปดูบอร์ดอ่ะที่พูดมาเป็นยังไงบ้างพอดีใจมากคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบมันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในชีวิตเหมือนกันนะคะในเพราะว่าเรารู้สึกว่าตั้งแต่เรามาทำงานตั้งแต่เราออกเพลงดีกว่าตั้งแต่เราออกเพลงแรกเพลงสองเพลงสามเพลงสี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคุยกับทาง Universal อะไรเงี้ยว่าแบบ
เราเห็นศิลปินทุกคนก็ไปขึ้นตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาคัดเลือกกันยังไงหรอคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามทำและตอบโจทย์ตรงนั้นด้วยแล้วก็สานต่อเรื่องแบบเพลงของเรามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะคือพอเราทำอย่างต่อเนื่องแล้วทางเขาก็เล็งเห็นอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสได้แบบได้ขึ้นเรื่องสัมผัสมันแตกต่างจากการที่เราไปร่วมงานที่แบบว่ามิลานพวกนี้ยังไงบ้างกับไม่เคยขึ้นบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์เลยมันดูยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะมันดูแบบต่อให้จะ2วิแต่ก็ไม่2วิที่แบบมีค่าสุดเนาะมันก็คือแบบถึงน้อยฝรั่งก็ต้องเห็นเราตรงนั้นแหละชาวต่างชาติก็ต้องเห็นเรานิดนึงแล้วแบบอุ๊ยคนนั้นคือใครอะไรอย่างงี้อาจจะแบบมาฟังเพลงเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหมายถึงคุณจําในฐานะนักแสดงนักร้องใช่ค่ะเพราะว่าแคมเปญนี้เป็นแคมเปญที่เหมือนเป็นแคมเปญของผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงแล้วก็จะเห็นมีผู้หญิงหลายท่านมากๆหลายศิลปินที่ได้ขึ้นก็ดีใจมากเลยค่ะใหม่นี่ถามว่าแบบว่าตัวใหม่ไม่ได้วินไปใครถ่ายรูปให้ใหม่ได้บ้างคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นแฟนส่งมาเยอะปะมีค่ะมีแล้วก็ทางตัวพี่ๆบริษัทเอง Spotify พี่ๆ Universal ทุกคนก็แบบส่งทั้งคลิปส่งอะไรมาให้แล้วก็บอกว่าแบบ congratulation นะแบบอยู่ได้รับเลือกอะไรเงี้ยก็แบบดีใจจังเลยดีใจจริงก็อยากบินไปด้วยอยากบินไปเก็บโมเมนต์อะไรเงี้ยปะอยากบินแต่ไม่ถ่ายแต่มัน20กว่าชั่วโมงแล้วไปถ่ายรูปก็คือหมดแล้วคือบินไปถ่ายแล้วก็คือถ้าไม่ติดว่าเดือนที่แล้วเพิ่งไปมาก็จะไปแต่แบบบินเยอะค่ะก็เลยแบบเดี๋ยวได้คัดหน้าตัวเองไปแข่งกันแบบอย่างเงี้ยพี่ถามเป้าหมายการเป็นนักร้องของเราหมายถึงจังแค่ไหนแล้ววันจะพอมันเริ่มขั้นแล้วคือตอนนี้ค่ะหมายทำเป็นมินิอัลบั้มแล้วค่ะคือมี4เพลงของตัวเองละเป้าหมายของเราครั้งต่อไปก็คือต้องหาแรงบันดาลใจเพิ่มแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้4เพลงนี้ค่ะก็คือเราได้โปรดิวเซอร์ที่เก่งๆในเมืองไทยมาแบบที่เป็นเทสที่เราชอบมาเกือบครบแล้วแต่ก็ยังมีอยู่ที่เราอยากร่วมงานด้วยก็คงจะต้องแบบติดต่อนู่นนี่นั่นกันอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงวัยที่อาจจะโปรดิวให้ใครได้บ้างแล้วอะไรอย่างนี้อันนี้ใช่หรือเปล่าที่บอกว่าเป็นโปรเจกต์เราที่จะทำเบื้องหลังอันนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่ว่าเบื้องหลังก็มีอะไรหลายอย่างมากที่อยากลองค่ะจริงๆฝันอยากทำโชว์ใหม่ๆเพราะใหม่เองก็ร้องเล่นเต้นอะไรได้เอาเพลงเรามาจัดคอนเสิร์ตมินิอะไรสักอย่างคอนเสิร์ตเลยไปดูคอนเสิร์ตน้องๆมาใช่ไหมแล้วแบบใหม่รู้สึกว่าแบบคอนเสิร์ตใหม่ไม่รู้คอนเสิร์ตเด็กๆมาแล้วใหม่รู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันแบบดีขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะอยากมีเป็นของตัวเองบ้างแต่ว่ามีแค่4เพลงอันเนี้ยคอนเสิร์ตกินนั่น40เพลงอ่ะไม่มี4เพลงไม่จะไปสู้อะไรได้ไหมก็เลยแบบว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตไม่ขอทำเพลงต่อไปแบบให้มีในสต็อกเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไม่พี่ขอย้อนถามว่าสำหรับในการได้เอารูปขึ้นที่ทำมันถือเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพนักร้องเราเลยหมายว่าก็เป็นของขวัญที่ใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆมันมีคนเล็งเห็นเราในฐานะที่เป็นนักร้องจริงๆเขาเทคเราซีเรียสลี่เกี่ยวกับการที่เราเป็นนักร้องอะไรเงี้ยมันยากเหมือนกันนะที่นักแสดงคนนึงที่จะแบบได้ขึ้นที่จะหลุดออกจากกรอบการเป็นนักแสดงมาแบบว่ามาเป็นนักร้องได้อะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากที่เล็งเห็นค่ะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะแขนจะล้อกล้ามขึ้นแล้วแขนแบบเช้าอ่ะแล้วเนี่ยที่สุดมาดูต่อไป